ูนันลงแม่ปะกินนมแล้วพี่น้องอย่างอีล่ะอย่างนมเจ็บอีล่ะอย่างนมเจ็บอย่างนมหรืออย่างหยาเอาเหี่ยวกระเปลี่ยนบัดนี้ใช่ยาเนี่ยเรือหาปลาเจ้าเห็นบ่นกนอกรถนกสีขาวๆลายๆนกอันนกมอสเสียบ่ว่าเขาเจ้าว่ามันมาถ่ายกินใส่ปลาแทนตับไตใส่ฟุ้งปลาเวลาเขาเจ้าได้มากเขาเจ้าควักกวักเห็นบ่มันบินอยู่บนเรือน่ะเทิงฟ้ามันไปใส่เพราะเหตุนี้สวัสดีจ้ามาพบมาปอกกับแม่มาอีกเด้อวันนี้แม่มาสิมาเว้าเรื่องหยังสิมาเว้าเรื่องที่ว่าคนไทยเวลาลูกติดอันมาจากเมืองไทยนะจ๊ะพี่น้องก็ให้ระมัดระวังเด้อเวลาเอาลูกมานะให้ระมัดระวังเรื่องหยังเรื่องการตีลูกจ้ะพี่น้องพอว่าแม่ไอ้ม่านี่เคยได้ยินมาถามว่าหลายบ่กับบ่หลายแต่ว่ากับสำรับแถวที่เคยได้ยินมามันก็ถือว่าแบบ 4-5 คนถึงแม่พี่น้องแม่ไอ้ม่าได้ยินมาเด้อแล้วก็สิมาบอกกรณีเจ้าของน้ําแต่ว่ากรณีแม่ไอ้ม่านี่บ่ได้ว่ารุนแรงเลยแต่ว่าสิมาเตือนมาว่าเป็นฟังซื่อๆนะจ๊ะมาถ่ายคลิปเสียงเห็นเขาเจ้าพายเรือเด้อก็สิมาว่าเป็นฟังซื่อๆเพราะหยังเพราะว่าตอนแม่เอม่าเอาแม่เอม่านี่มีลูกติด2คนเนาะจ้ะมีลูกติด2คนกับมีพี่เอ็ดและกะอ้อยมีลูกติดมา2คนตอนไม้แรกนั้นกะเฮาติดมันบ่พี่น้องคนไทยเฮานี่ติดเนาะติดกับการที่แบบว่าอันตีลูกมาพี่น้องบ้านเฮาจะมีคําเปรียบเทียบคําพังเพยก็คือรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันบ่จ้ะพี่น้องแต่ว่าฝรั่งบ่มีเด้อไปแปลเป็นภาษาอังกฤษว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีจังไดนี่บ่มีได้พี่น้องแม่อม่าก็เลยชินนะจ๊ะตอนแม่อม่าเอาลูกมาน่ะเอามาแรกๆเขาก็ยังน้อยมาทั้ง2คนเอาเรื่องอันนี้ก็มีขึ้นตินั่นแหละก็เอาลูกมาทั้ง2คนนะพี่น้องก็ตีได้พี่น้องแม่อม่าเอามาน่ะโอ้ซอรี่กินกาแฟอะไรก็ตีแบบว่าตอนนั้นอยู่บ้านหลังเก่ามันจะเพื่อนบ้านหลายเนาะแม่อม่าจะเอาสิว่าย้อนหลังโอ้ยตำรวจสิมาชิวแม่อามาอยู่บ่เนาะแม่อามาเอาคล้ายๆไม้ไผ่น้อยๆแหลมๆพี่น้องตอนนั้นอันคุณสาเพิ่นจบนักเรียนมอบอกว่าแล้วคุณครูก็ให้มาคล้ายๆแบบว่าไปให้เป็นอนุรักษ์หรือแบบอย่างประมาณคนจบโรงเรียนพี่น้องก็จะมีหมวกมีไม้นั่นล่ะเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้เอาใส่แล้วแม่อามาก็เลยมาตีลูกแล้วพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าเธอสิตีเขาหยังเขาเฮ็ดหยังผิดว่าซั่นแม่อามาในความที่แบบแม่อามาเป็นคนอารมณ์รุนแรงแล้วจ้ะอารมณ์รุนแรงมากบ่แม่นว่ารุนแรงเรื่องนั้นเด้อารมณ์รุนแรงแบบว่าคั่นได้โมโหแล้วคือโมโหน่ะคั่นหักไผคือหักสุดๆก็ว่าคั่นว่าแบบว่าโมโหให้ลูกบ่อีหยังคือแบบโมโหให้ไผก็ที่สุดในหลายใจพี่น้องที่เป็นคนจังซี่บัดนี้หั่นเนาะบ่ให้เห็นวิวก่อนนะวิวเลียก่อนบัดนี้หั่นเนาะแม่อามาก็เลยตีนี่แหละคุณสาก็เลยว่าเข็มในเมื่อเธอตีเขาแล้วเพราะว่าเราเห็นหลายเทื่อแล้วแล้วว่าในเมื่อเธอตีเขาแล้วเขาดีขึ้นบ่ว่าซั่นเพิ่นบอกให้แม่ไอ้ม่ายุดแม่ไอ้ม่ากับบ่ยุดเนาะเพิ่นก็มาดึงแสนออกจากมือแม่ไอ้ม่าได้พี่น้องแล้วเธอว่าเพิ่นว่าเลิกตีเขาเลยเพราะว่าเขาดีขึ้นบ่เธอตีฉันเห็นตีหลายเทื่อแล้วก็บ่ดีขึ้นแม่ไอ้ม่าว่าเพิ่นก็เลยว่าคั่นบ่ดีขึ้นให้เธอเลิกเซาตีเพราะตีก็บ่ดีขึ้นเธอสิตีให้หยังเขาก็เจ็บตู่เธอก็เมื่อยซื่อๆบ่ต้องตีเลยซั่นเพิ่นว่าก็คือเพราะเพิ่นเว้ามื้อนั้นแหละแม่ไอ้ม่าก็เลยแบบเผาๆลงน่ะพี่น้องเผาๆลงแต่ว่าถามว่าบ่ตีลูกแล้วเซาตีแล้วแต่ว่าแม่อามาจะเป็นคนใส่อารมณ์เวลาเว้าอีหยังกับลูกเฮ็ดหยังบ่ถูกใจกะด่ากะหยังคือบ้านเฮาแหละพี่น้องกูใหญ่กว่ามึงกูเป็นแม่มึงกับประมาณนี้เนาะกูต้องถูกประมาณนี้แหมแม่อามาบ่ได้วางที่ได้หมายถึงว่ากูใหญ่อันพ่อแม่คนเมืองไทยเฮามักเว้าซี่ที่จริงมันบ่แม่นเด้อจ้ะเวลาเฮามาเว้ากับเด็กน้อยอยู่นี่เด็กน้อยเขาจะคิดว่าเป็นหยังเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่แล้วต้องแบบบังคับต้องมาหยังได้บอกเขาเจ้าสิเป็นหยังสิได้พี่น้องสไตล์ไทยฝรั่งหรือสไตล์ไทยนอร์เวย์นั่นแหละแม่มากเลยสิมาอยากเตือนเพราะว่า
มีคนหนึ่งอยู่ทางไก่อยู่แม่มาได้ยินข่าวมาบ่ได้อยู่แถวอยู่ทางไก่นี่บ่ได้เว้าผู้ใดเด้อยาสุมาโอ้ยกูไปเอาเงินอีนั่นก็นะกูไปอันนี้มันก็นะมันเว้าให้กูกูไปปั๊บไปใหม่มันก็นะบ่แม่นเด้อจ้าเพราะว่าบ่ได้ออกชื่อเสียงเลี้ยงน้ําเข้าอยู่ทั้งอื่นพุ่นเออแต่ว่าก็คือคนไทยเนาะพี่น้องบ่ว่าอยู่ประเทศหยังมันก็เว้ากันก็ได้ยินมันบ่ลางเทื่ออาจจะมีญาติมีคนรู้จักเว้ามาก็โอ้เป็นคนนั้นคนนี้บอกสิแม่มาสิมาเว้าตัวอย่างให้ฟังเด้อว่าเป็นหยังต้องระวังเพราะว่ามีคนนึงที่รู้จักนั่นเขาเจ้ามีลูกติดมา2คนบ่ว่าพี่น้อง2คนด้วยกันกับแม่เอ๋มากเนี่ยมีลูกติดมาบัดนี้พี่น้องบ่รู้ว่าแม่เอ๋มากก็บ่รู้จักว่าเขาเป็นหยังได๋แต่ว่าเรื่องมันก็เว้าๆๆต่อๆมาเนาะแต่ว่าเป็นเกิดขึ้นอีหลีเด้อจ้าพี่น้องเรื่องนี้เกิดขึ้นอีหลีบ่แม่นว่าเป็นเว้าความนิทานบ่แม่นได้เป็นเรื่องเปิดขึ้นอีหลีมีปัญหาอีหยังกับลูกนี่แหละก็ตีลูกนี่แหละพี่น้องก็ด่ากะตีคือแม่เอ๋มากแต่ว่าแม่เอ๋มากบ่รู้ว่าอาจจะตีแรงตีรุนแรงไปหรือเปล่ามันก็เลยมีปัญหาแม่เพราะว่าแม่เอ๋มากนี่พ่อคุณสาบอกว่าอย่าเฮ็ดแม่เอ๋มากก็เศร้าบ่ได้แต่ว่าด่านี่ด่าคือเก่าพี่น้องแต่ลังเลือกก็รักยิกจังซี่ยิกลูกจังซี่คั่นแขวมั้ยพี่น้องมันคั่นแขวน่ารักในคําแขวมันเป็นตาสั่งมันเว้าบ่ฟังแหน่แม่ปัจจุบันหั่นคนนั้นหั่นก็เลยมีเรื่องมีราวเด้พี่น้องมีเรื่องมีราวแบบใหญ่โตเลยเด้แบบว่าเรื่องมีราวใหญ่โตได้แบบว่าได้เสียเงินเสียค่ําอีหยังไปเลยพี่น้องเออได้เสียเงินได้เสียค่ําได้ขึ้นศาลได้ฟ้องศาลอีหยังได้พี่น้องเออเพราะว่าเป็นหยังว่าต้องขึ้นศาลฟ้องศาลแม่นบ่พี่น้องคันบ่เฮ็ดจังซี่นี่คันบ่ขึ้นศาลฟ้องศาลแม่นบ่คันเธอประมาณแบบว่าบ่อยากให้เฮ็ดจังซี่เลื่อนกล้องกันเด้อบ่อยากให้เฮ็ดซี่เธอก็ต้องแบบว่าอันนี้นี่แม่พี่น้องคันเฮาแบบว่าบ่อยากให้ลูกเฮาไปอยู่กับคนอื่นมันบ่ที่ฟ้องศาลเพราะหยังเพราะว่าในเมื่อเขารู้แล้วนี่เขาสิมาเอาลูกเฮาไปเด้พี่น้องเอาไปก็หมายถึงว่าเลี้ยงเบิ่งให้เฮานี่แหละพี่น้องเอาลูกเอาเต้าไปเลี้ยงเบิ่งให้เฮานี่แหละแต่ว่าเฮาก็บ่อยากไปนะคือลูกหมายถึงว่าคือแม่มานี่ตีอยู่แต่ว่าก็ฮักบ่อยากให้เอาไปใส่นะพี่น้องแต่ว่าเมื่อข่าวนี่ข่าวฮู้ตำรวจคนรู้จักเป็นหยังคือข่าวฮู้ตำรวจบ่ได้อยู่ใกล้เฮือนเฮาก็ข่าวฮู้กับเพื่อนบ้านหรือว่าผู้ใดแบบได้ยินข่าวมาแล้วเห็นเด็กน้อยมันไปโรงเรียนมันเหงามันง่อยนี่พี่น้องก็มีปัญหาเด้อเออเด็กน้อยมันเหงามันง่อยก็มีปัญหาจังซี่เขาก็ต้องถามว่าเด็กน้อยนะพี่น้องคือเด็กน้อยมันไม่ตรวจมันบ่ล่ะถามว่าเธอเป็นหยังเธอเป็นคือเหงาง่อยแล้วเด็กน้อยมันก็เลยบอกคุณครูแล้วคุณครูไปบอกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเพื่อนบ้านได้ยินจังสีแม่อาม่าก็บ่มั่นใจด้วยจ้าก็ได้เสียเงินเสียค้ำหลายได้เสียเพราะว่าบ่อยากให้ทั้งการทั้งหลวงเอาลูกไปเจ้าก่อนก็ต้องเดินเรื่องว่าอุ้ยสันบ่ได้ตีเขาหน้าแค่สันเฮ็ดหยอกซื่อแต่ว่าเด็กน้อยมันบ่เข้าใจมันคิดว่าแม่เฮ็ดรุนแรงหรือเปล่าอีหยังนี่พี่น้องเพิ่นก็เขาเจ้าก็ว่าไปเนาะแม่อาม่าได้ยินข่าวมานั่นแหละพี่น้องก็เลยเสียเงินหลายแต่ว่าเสียหลายปานใดแม่อาม่าบ่รู้เออแต่ว่าเสียในเสียลาอีหลีเจ้าว่าเรื่องมันก็เลยได้จบน่ะพี่น้องเทื่อเรื่องที่จบนี่โอ้ยบ่แม่นว่าโอ้ยก็เสียเงินให้เจ้า 10,000 20,000 เด้อให้ตำรวจให้ทั้งอีหยังไปบ่แม่นเด้อจ้ะคือเฮาก็ต้องเดินเรื่องต้องมาเซ็นเอกสารอีหยังแน่เป็นหยังคือเฮ็ดต้องไปสอบปากคำบ่ไปเฮ็ดอีหยังน่ะพี่น้องปานเป็นนักโทษพุ่นเด้นั่นล่ะก็เลยแม่ไอ้มาก็เลยให้ระวังเด้อจ้ะผู้ใดเอาลูกติดมาเพราะว่าหยังแต่เฮานี่จะติดกับระบบแบบว่าอีหยังของเมืองไทยเนาะจ้ะพี่น้องแม่เอ๋มาก็ได้ย้อนมันบ่มีอีหยังรุนแรงกับแม่เอ๋มาแต่ว่าถามมันแม่มาตีบ่ก็ตีนี่แหละพี่น้องมาใหม่ๆเนาะบ่รู้จักจังซี่แม่เอ๋มาคักบ่นี่เกือบทุกคนเลยคนไทยมาอยู่ต่างประเทศแล้วตีลูกด่าลูกน่ะพี่น้องอยู่ทางนี่เขาบ่เด้เขาบ่ได้ตีบ่ได้หยังเลยนั่นล่ะเออก็เลยมาว่าปันฟังเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเพราะว่าให้ระวังบ่แม่เอ๋มานี่เกือบพลาดนี่พี่น้องเออเกือบพลาดเลยเกือบพลาดที่ตีลูกเลยพี่น้องพอคุณสาวางสังกะเซาเลยแล้วบัดนี้หั่นแม่เอ๋มานี่จากที่ได้ยินมานี่ 4-5 คนและคนไทยแต่ว่าคนที่แบบว่ามีเขตแบบว่าร้ายแรงก็คือมีนี่แหละที่ว่าลูกติดมาจากเมืองไทย2คนอีหยังเลยพี่น้องแต่ว่าอยู่ทางอื่นนั่นแหละอันนี้คือรุนแรงได้ยินข่าวว่าขึ้นศาลขึ้นหยังเลยได้พี่น้องก็มีปัญหาแม่ใหญ่มากแล้วเออเจ้าของก็โชคดีเนาะที่คุณสาบอกท่านนะพี่น้องเพราะว่าก็เอาลูกมาแต่น้อยคือกันปกติคือหยังมันบ่เออแล้ววันนี้คุณครูเนี่ยเขาเจ้าก็จะบอกนะพี่น้องเขาเจ้าจะบอกว่าคือไปโรงเรียนนี่เขาสิเบิ่งว่าลูกเฮานี่เหงาง่อยบ่คุณครูประจําสั้นล่ะลูกเฮาเป็นหยังคือเหงาง่อยในตู้ลูกเฮานี่เขียวบ่ซ้ําบ่น่ะพี่น้องคุณครูเขาจะบอกบ่เขาก็จะไปล่อถามเด็กน้อยว่าเป็นหยังคันตู้นี่บ่มีเขียวมีซ้ําเขาเจ้าก็สิเบิ่งว่าลูกศิษย์เขานี่เหงาง่อยพอลูกศิษย์เหงาง่อยปั๊บเขาเจ้าก็สิถามเลยว่าเป็นหยังเออล่อถามเด็กน้อยคือว่าซุมนี่เขาเจ้าพอถามเด็กน้อยแล้วมีอีหยังมันบ่เขาก็จะไปแจ้งไปอีกทั้งศูนย์อีกทางนึงที่แบบว่าดูแลปกครองปกป้องเด็กน้อยน่ะพี่น้องเขาก็เอาซุมที่เรียนจบด้านนี้มาปะเลาะมีมาปะเลาะมาถามเด็กน้อยว่าเธอบ่ต้องย่านนะสันซอยเธอน่ะพี่น้องคือเขาเรียนด้านนี้มาบ่เด็กน้อยก็จะตัวบ่ได้มันจะบอกออกมาเลยน่ะพี่น้องเออก็คือนี่แหละเนาะแบบมาอยู่บ้านเขาเฮาก็แบบเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะพี่น้องเนาะ
คือเฮาบ่อยากเฮ็ดบ่อยากเฮ็ดตามกฎเขาหรอกว่าเฮาคนไทยก็อยากตีลูกอย่างงามว่าพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ต้องตามกฎเขาเพราะเฮามาอยู่นี่ใช่ไหมพี่น้องเมื่อนี้ก็ถามว่าเอ้ารับฝรั่งบ่มีตีไทยนอร์เวย์บ่มีตีแบบตีลูกแล้วเขาเอาลูกไปเลี้ยงเป็นอย่างต้องมีแต่คนไทยคนเอเชียมันบ่ก็มีคือกันจ้ะพี่น้องแต่แม่เอ็มมาคิดว่าเขาบ่ตีลูกแต่อาจอันนี้ว่าผิดว่าคิดว่าบ่ผิดดอกเนาะเออเขาอาจจะบ่ตีลูกคือเฮาเพราะว่าเวลาเขาโมโหจากที่แม่เอ็มมาเห็นเนาะเห็นแบบรอบๆข้างเขาจะจับอะไร จังซี่แล้วก็แบบปุ้นมึงไปอยู่เลยไปอยู่มุมผู้เดียวไปอยู่ผู้เดียวถ้าเกิดว่าบ่เงียบนะบ่ต้องมาจังประมาณนี้พี่น้องบ่ต้องมาเล่นกับหมู่บางทีก็ไปไว้อยู่ห้องไว้อยู่ห้องผู้เดียวแต่ว่าบ่ห้องมืดได้พอว่าเขาสิเบิ่งให้เด็กน้อยกลัวบ่เฮ็ดให้เด็กน้อยย้านประมาณเธอต้องไปอยู่พุ่นนะ5นาที10นาทีจังซี่เขาสิบ่มีตีมีแต่แบบว่าอื้อเฮ็ดอีหยังให้เด็กน้อยย้านจากที่แม่เอ็มมาเห็นนะอื้อเขาเจ้าจะเฮ็ดจังซี่บ่ตีคือบ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็ถามมาเป็นหยังเอ้าฝรั่งนี่เขาได้เอาลูกฝรั่งไปบ่ล่ะจังซี่แม่เขาบ่ตีลูกได้จ้ะพี่น้องฝรั่งน่ะแต่ว่าเขาก็เอาไปหลายจากที่แม่เอ็มมาได้ยินมานี่แหละเครือข่ายแถวนี้แหละพี่น้องก็มีนะจ๊ะฝรั่งน่ะมีแบบใดมันบ่ก็บางคนก็คือสิบ่ผิดกฎเนาะบางคนอาจจะดื่มน่ะพี่น้องพอดื่มแม่ดื่มจังซี่เมาแล้วเขาเจ้าได้รู้แล้วเขาเจ้าก็พวกทางเกี่ยวกับศูนย์รับผิดชอบด้านนี้เขาเจ้าก็จะมาหาพ่อหาแม่อยู่บ้านเลยเด้แล้วก็มาประชุมกันเลยประชุมทางใหญ่เลยทางอำเภอทางอย่างเลยว่าอันเทศจังซี่อีลีบอกอย่างเขาก็สิเอารูปไปเด้พี่น้องศูนย์ของไทยนอร์เวย์ศูนย์ประมาณว่าเขาจะเรียกว่าอีหยังล่ะแบบว่ารับเลี้ยงดูแลเด็กน้อยอีหยังสิแม่พี่น้องพ่อแม่คือบ่ได้เลี้ยงเลยแล้วก็พ่อแม่นี่ก็คือมันจะมีหลายกรณีด้วยจ้ะบางคนอาจจะแบบว่าท่านรุนแรงกับลูกอะไรเงี้ยก็คือจะมีซองจะมีหลายกรณีสมมติว่าคันรุนแรงกับลูกแบบตีแบบอาจจะมีแผลมีหยังแบบว่าทําลายจิตใจให้เศร้ามองให้เศร้าซึมเสียก็จะมีบางคนก็จะแบบว่าเขาเอาลูกไปซื้ออาจจะพระทําโทษหยังอาจจะให้เยี่ยมอาทิตย์ละ2ครั้งก็ไปเยี่ยมทีนึงตอนเยี่ยมนี่ไปเยี่ยมทีนึงบ่ได้ให้มาบ้านได้พี่น้องก็คือต้องไปเยี่ยมในศูนย์นั่นแต่ว่าถ้ารุนแรงกับลูกมากๆก็จะมีแบบประมาณว่าถ้ารุนแรงกับลูกมากๆก็จะมีประมาณบางคนก็เดือนนึงบางคนก็เสือก2เดือนให้พี่น้องถึงจะให้ไปดูลูกไปเยี่ยมลูกได้นะพี่น้องเออกฎหมายเขารุนแรงเด้เออบ่แม่นมันต้องแล้วแต่กรณีว่าคนนี้รุนแรงกับลูกบ่คันรุนแรงหลายก็จะแบบ2เดือน3เดือนจังให้เยี่ยมลูกเทื่อนึงแล้วก็บ่ให้ลูกมาหาเฮาได้พี่น้องเฮานี่ต้องไปหาลูกไปหาอยู่ศูนย์นั่นแต่ว่าถ้าบางคนน่ะคนนอร์เวย์หรืออันเนี้ยถ้าเกิดว่ารุนแรงจริงๆอ่ะติดคุกก็มีได้พี่น้องติดคุกก็มีคือกันได้พี่น้องคันรุนแรงแบบอีหลีเนี่ยเขาถือว่าทำอย่างทำร้ายน้ำใจของเด็กน้อยของลูกอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องกับประมาณนั่นแหละจ้าการนี่แหละก็มาว่าปันฟังประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องผู้ใดสิเอาลูกเอาเต้ามาลูกติดลูกหยังหรือบ่แม่นลูกติดกับยาแบบว่าอันมีลูกติดมาหรือบ่แม่นลูกติดแต่ว่าเอานิสัยคนไทยแบบตีลูกตีเต้ามาใส่นี่อันนี้ก็บ่ได้ด้วยจ้าแม่เอ็มมากับเอ็มมาเห็นบ่ทุกคนมาพูดกับลูกเพราะน้องยาแม่เอ็มมาโมโหสูนให้ลูกก็ได้อยู่แต่ว่าตีบ่ได้เอ็มมานะเพราะว่ามีประสบการณ์จากอิดน้องอ้อยแล้วคุณสาบอกไว้ว่าจะเฮ็ดนั่นแหละพี่น้องก็ประมาณนี้แหละจ้ะก็มาว่ามันฟังแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวมีเรื่องอย่างดีๆแม่มาจะมาว่ามันฟังใหม่เด้อขอบคุณทุกกําลังแรงใจหลายๆได้จ้ะพี่น้องที่พวกญาติพวกพี่น้องพวกผู้ใดซอยแซ่คลิปแม่เอม่าเด้อแล้วก็ขอบคุณที่ไลค์ที่แชร์ที่กดติดตามนั่นล่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจได้จ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย